ขณะที่พลโทธัญญาเกติศารแม่ทัพภาคที่สองนำกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิต ในการรักษาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา